ไม่อยู่นี้หลบเมย์ตุยได้เรียบร้อยไอชอนี่ไงเจอสกิลโคตรไรพี่ชอยังมาใกล้กูเฮ้ยโอ้เกินดอกนี้เรียบร้อยจะ2ล้านซับอ่ะผมดีใจด้วยครับคุณโชพี่ว่ามันคือปัญหาโลกแตกเลยเว้ยเพราะว่าแบบมันจะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะก็คือคนที่คิดว่ามังกรเนี่ยแรงกว่าพิษและคนที่คิดว่าพิษโกงกว่ามังกรเอาตรงๆผมก็คือผมได้ลองไปปะทะกันแล้วนะครับซึ่งพี่ก็คิดว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะและฝีมืออยู่ดีแต่ถ้ามังกรแบบว่าเล่นแบบเข้ามั่วๆเลยเนี่ยก็เสียเปรียบผลพิษได้สบายเลยนะครับเพราะผลพิษเลือดมันจะลดเรื่อยๆแล้วก็ติดสถานะส่วนมังกรติดสถานะไหมหรอผมจำไม่ได้แล้วว่าสกิลไหนที่ติดสถานะบ้างนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะมีสักสกิลที่ติดสถานะแต่ความโกงพี่ก็ยกให้ผลพิษนะครับถึงผลพิษโอเคมาจะไม่ได้แรงแบบว่าปุ๊มแล้วเลือดแบบไหแบบมันอาจจะไม่ได้แรงอย่างนั้นแต่มันก็โกงตรงที่มันติดสถานะแล้วก็เลือดไหลลงเรื่อยๆนะครับและสกิลคูลดาวน์ค่อนข้างเร็วสำหรับผลพิษนะแต่มังกรก็ไม่ได้ถือว่าคูลดาวน์ช้านะแต่มันก็ฟาดกันนั่นแหละเอาเป็นว่าน้องๆคิดว่ามังกรกับพิษอันไหนโกงกันก็คอมเมนต์บอกพี่มานะครับและในวันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้ดูว่ามังกรกับพิษเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันสกิลนกทุกคนน่าจะรู้สกิลของทั้ง2ผลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ทำให้เสียเวลาพี่จะมาหนึ่งๆกันเลยและจะบอกไว้ก่อนว่ามันขึ้นกับฝีมือด้วยนะครับถ้าแบบว่าเอาตรงบวกกันจริงๆมันขึ้นกับฝีมือแต่ถ้ามึงเข้าไม่ดูก็โดนจังหวะสกิลได้ส่วนได้ตายแป๊บเดียวเหมือนกันนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรอีกก็อย่าลืมกดติดตามพี่ไว้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอาจารย์โคและแน่นอนว่าคนไทยรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือคุณโชอีกแล้วครับตบมือโชนี่มันออกทุกคลิปจริงๆเลยคุณโชมีอะไรจะฝากถึง FC ที่น่ารักของผมไหมครับฝากไปติดตามช่องผมด้วยฝากกันไม่ต้องกดติดตามช่องโชหรอกครับติดตามช่องพี่ดีกว่าทุกคนพี่แบบเอาโชมาคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวพี่ไม่ดีกว่าเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยไม่ต้องมาคอมเมนต์เลยคือน้องโชคือโชล็อตเนี่ยเขาแบบผู้ติดตามประมาณใช่นะจะ2ล้านแล้วใช่ไหมโอ้คือตอนนี้ผมมาเกาะโซล็อตดังนะครับ คือตรงๆผมจะเล่นผลพิษนั่นแหละแต่คือผมเล่นไหนก็ได้ไงมังกรก็โกงพี่ก็โกงผมแบบอันไหนก็ได้ครับพี่ไม่เกี่ยงไงคือคนโหดไม่เกี่ยงของโหดเขาจะว่าโชเองเล่นเลยนะเองเล่นพิษใช่ไหมส่วนตัวผมคิดว่าพิษมันโกงคนละแบบกันนะครับก็อย่างที่พูดไปต้นคลิปเลยนะครับอยู่ไหนนี่อยู่นั่นใช่ไหมเราไม่เอาอารีนาแล้วมาบวกกันหน้ามารีนาหน้าเกาะเนี่ยมันจะได้แบบมันจะได้พื้นที่เยอะๆโอเคปะกับคือตอนแรกพี่จะทำไอ้นี่เว้ยสอนคอมโบยามะแต่ไม่ได้ทำสักทีอะครับคอนเทนต์นี้มันนี่ไง VS พวกของ VS ใหม่นี่พี่เป็นคนทำคนแรกไงพี่ต้องแบบคงไว้หน่อยละกันเดี๋ยวคนแย่งไอ้ชิบหายนะเอา15ล้าน VS 3ล้านเรามาดูว่าใครจะชนะแน่นอนครับว่าพี่ก็ต้องชนะเอ้ยเมื่อวานเนี่ยพี่เล่นผลพิษไปแล้วมีคนร้องแบบบัฟพี่ซันโกงอะครับไรเงี้ยร้องบัฟโกงผลพิษมันโกงอยู่แล้วไอ้สัสรอบใหม่นี้มันมีบัฟด้วยวะมันก็มีปกติแหละว่าแต่พี่ว่ามันล่าได้ชิลมากเลยนะครับเพราะแบบไม่รู้ดิไอ้พวกคนโหดมันยังไม่พากันฟาร์มมันยังไล่ตบไก่ในโลก2อยู่เลยครับพี่คิดว่าแบบพี่เจอใครพี่ก็ชนะหมดเลยไม่มีใครตึงๆเหมือนเมื่อก่อนเลยอะครับโมเกินมาโชไหนตรงนี้แหละลายออกก่อนมาเลยเอ้ยกูลืมกูไม่ได้ได้ผลพิษนี่ว่ะโอ้โหโดนขีดแบบนี้ใช้สกิลอื่นได้ไหมนี่ได้แหละตายแหละนี่ไงมาดิครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะครับหลักๆแล้วอ่ะคุณโชคุณไม่โอ้ยไม่น่าโมเลยวินมาดิหน้าไม่โอ้ยโดนโอ้ยโอ้ยไม่โดนสักอันไอเวขึ้นไปโอ้ยโอ้ยนี้โอ้ยโดนไหมยิงมายิงกับสวยโอ้ยแป๊บเดียวเหลือครึ่งหลอดแล้วยังไม่ทันได้รู้สึกอะไรเลยยังไม่ทันได้ใช้เน็ตวงแหวนเลยเลือกเหลือครึ่งหลอดละต้องเป็นฝ่ายเข้านี่กูแพ้อย่างเดียวแน่นอนเลยชิบหายเอ้ยมาดิแบบเดียวอะไรครับเป็นผลพิษที่แรงกว่านี้อีกคุณโอ้ยไม่โดนเลยแม่งอ้าวโดนนี่ไงนี่ไงคุณนี่ไงหรอไม่โดนได้ซ้ำไอ้กูพูดนี่ไงทำไมเพื่อนอุ้ยนี่อุ้ยโอ้โหสกิลนี้ไม่เคยโดนทั้งที่มันเป็นสกิลโค้ดไลน์ของจอห์นซีนาอ้าวไม่ใช่มาดิคุณโชผมจะออกจากสกิลนี้ฆ่าคุณให้เย่แปลงร่างว่ะคุณแปลงร่างอ่ะคุณโชมาดิมาดิ
มึงมาไอ้โจยไอ้ถ้าแปลงร่างใส่กันน่าจะฮาว่ะคุณยิ่งตัวใหญ่ผมยิ่งยิงโดนง่ายนะคุณโชว์คุณรู้หรือเปล่ายิงดักหน้าแม่งไม่โดนอีกโดนไหม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 ไอ้โชไอ้โชไม่อยู่นี้หลบเมสุยได้เรียบร้อยไอ้ชอมีเอื้อด้วยวะช็อกโกสโตร์บริการกดผลบล็อกฟุตเลท8และกดเกมพาสเลท8และยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับเอาตรงคือถ้าผมเข้าแบบยังไงวะแบบเข้าแบบเหมือนเลิงอ่ะเข้าใจไหมมันก็สู้ผลพิษไม่ได้นะเพราะว่ามันลดเลือดเรื่อยๆอ่ะเข้าใจปะยิ่งเข้าไปโดนคอมโบมันอีกนี่โอ้โหจะเลือดไหนไปสู้จริงๆมันอยู่กับจังหวะสำคัญมากเลยนะโชว์แต่มังกรมันต้องได้เปรียบตรงที่สกิลมันไกลกว่าไงแต่พี่ก็ได้เปรียบตรงที่เรื่องมันลดเรื่อยๆมันติดสถานะมันยังไงดีวะขึ้นอยู่กับคนเล่นละกันเออนั่นแหละไม่ต้องเถียงครับกูโดนหนึ่ง เอาต่อเลยไม่ต้องเข้าลีน่าเหรอคราวเนี้ยไม่ต้องเข้าแล้วพี่แค่มันเถอะไหนๆก็จะตกคนไม่เสียนะมั้งเปิดไปเลยกันอะไรว่าแล้วแม่งสกิลเมื่อกี้พี่จะโดนแล้วโชว์เฮ้ย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 กูมัวแล้วตอนนี้กูมัวจัดเฮ้ยไอ้เหี้ยเลือดเลือดกูเหลือเท่านี้ได้ไงวะเนี่ยดูดิครับบวกแป๊บเดียวเลือดพี่เหลือเท่านี้อ่ะมันไหลลงเรื่อยๆเลยอ่ะอย่าคุณอย่าเหลี่ยมเยอะเข้าใจปะโอ้มีสกิลไหนที่คุณเปิดไฮคีย์หลบได้บ้างนี่ต้องจากคอมแบทของมึงอ่ะสิบห้าละอย่ามาใกล้ครับอย่ามาใกล้ครับโยนนี้กี่ก็จะตายเหมือนกันอย่ามาใกล้ครับคุณบาร์ดี้คุณบาร์ดี้คุณบาร์ดี้เนี่ยจริงแปลงร่างใส่กันมาฟาดจริงมาโอ้ยเดินโคตรช้าเลยกูหลอกมึงไงโง่อุ้ยรอเลยรอเลยรอเลยมาเอาพักลบเอาไอเวนแล้วโอเคแป๊บนึงนะโอ้มันได้เปรียบว่ะบินก็ไม่ได้มึงโชว์ดิบินก็ไม่ได้จริงทำไมโชว์โชว์โชว์โอ้ยปุ๊มเฮ้ยเอ้าระวังแตกโชว์ระวังแตกปุ้งโคตรไหลปุ้งไอ้โชผลพิษหรือจะสู้มังกรนี่ผลแห่งสี่จักรพรรดิตีไงโอ้ยไปก่อนอ้าวตายไอ้โชแตกอุ้ยติดไฟเออมันติดสถานะไฟนี่ว่ะนี่ไงอัดหน้าไปซะเอ้ยไม่ตายยี่หนึ่งหนังเหนียวโพดไอ้สัตว์นี่ไงเจอสกิลโคตรไหลมีร้องอ่ะนี่ดูคนค้างใช่ไหมโคตรโกงแต่ยังไงก็มังกรแรงกว่านะครับเอางี้ดีกว่าแต่ถ้ายังไงวะโชว์มังกรแรงกว่าละเอายังไงมันเป็นผลที่พอฟัดพอเหวี่ยงกับมังกรได้แต่ถ้ามันแปลงร่างเป็นมังกรก็อีกเรื่องนึงแล้วกันเพราะพี่ไม่รู้ว่าตอนผลพิษแปลงร่างแล้วมันจะถือขึ้นหรือเปล่ามันถือขึ้นไหมวะโชว์เพราะว่ามันมีแค่สกิลที่เปลี่ยนไปใช่ไหมแต่มังกรก็เปลี่ยนกันเอามังกรโกงสุดอะครับสุดแล้วก็ผลพิษก็โกงเหมือนกันมังกรมันจะมีสกิลที่แบบสกิลนึงไงที่แบบล็อกเป้าหนึ่งตัวอะไรเงี้ยมาเฮ้ยโอ้วว้าวว้าวว้าวโดนครึ่งโดนแบบเดียวครึ่งหลอดพี่ไม่หน้ามืดตามัวบ้างเหรอหน้ามืดดีแต่กูมองเห็นอยู่ทำไมวะอุ้ยอุ้ยเชี่ยอุ้ยกูติดพิษเลยติดพิษแล้วมันส่วนไม่ได้อ่ะอุ้ยโชว์อย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้กูโดนบ้างไหมเนี่ยโดนดิมึงดูเลือดกูดีใช่ไหมเว้ยอย่ามาใกล้กูอย่ามึงมันมลพิษของโลกอย่ามาใกล้กูไอ้จงมลพิษมึงไม่มากูไปเองไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแม่เอ้ยโคตรแรงเลยอ่ะหน้ามืดเลยอย่ามาใกล้เฮ้ย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 โดนไหมโดนไหมโดนไหมเฮ้ย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 ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์โชว์ไอ้สัตว์โชว์แม่งกูไปแล้วไปตอนนี้กูเสียเปรียบแล้วรู้สึกกูจะพูดมากเกินไปละขอตั้งใจก่อนนะครับเคลียร์เขาใกล้ไม่ได้เอ้าอ้าไอ้สัตว์โอ้ยไม่อ้าวไอ้สัตว์ชอยอย่ามาใกล้กูเฮ้ยโอ้เกิน
สิได้โอ้ไม่เข้าอ่ะกูไม่กูไม่ได้เสียดายมันล่าไปได้แต่แบบมึงชวนกูพูดไงถ้ามึงชวนพี่พูดพี่ก็ชนะไปนานละเลี่ยมมึงเลี่ยมไว้ใจไม่ได้ทรยศกูฉะไว้ซะเยอะเลยมังกรคงกว่าไม่อีกตานึงรอบนี้ยังไงพี่ก็ชนะ100,000,000%เลยมาคราวนี้พี่จะไม่อ่อนคอให้ละเมื่อกี้พี่อ่อนคอให้ไงพี่พูดเอนเตอร์เทนทุกคนนะครับเพื่อนน้องๆเลยเนี่ยน้องๆก็ยังไม่กดไลค์อ่ะคิดเอาแปลงร่างมามึงยังจะไม่เหรอไอ้ไม่กูแถวออกไอ้สัตว์โอ้ยผมไม่เข้าไปในวงนั้นหรอกครับโอ้ยกูรู้ว่ามันแรงกูรู้ว่ามันแรงมันแรงมาดิเอาหน่อยก็ได้ไม่เอามาดิไอ้เหี้ยนี่ติดเสียงเล็กสักน้อยกับกูเลยเว้ยปุ๊มโดนมั้ยโดนอยู่โอ้ยโดนไม่ได้ไปหรอครับไม่ได้ไปหรอครับโดนสวยว้าตายแล้วเนี่ยยังรอดอยู่ปุ๊มซิปหายละขอจุ๊บแป๊บกูไม่เข้าไปหรอกอยู่อย่างนั้นแหละโชว์อุ้ยโชว์ไอ้เหี้ยมึงเหมือนไปเหมือนมาอีกชิบหายฮะอย่ามาใกล้กูโอ้ยมึงบ้าไอ้สัตว์ไม่มีนี่ไงอ้มโดนแต่มันขึ้นไปวันนั้นได้ไงวะน่ะดอกนี้เรียบร้อยคุณโชคุณโชพี่ว่าตัดสินได้แล้วแหละพี่ว่าเอ้ยรอบหลังมานี่มันตึงอยู่นะหลังๆมาเนี่ยสมนะครับที่คุณโชแบบจะ2ล้านซับอ่ะผมดีใจด้วยครับคุณโชคุณอย่าบอกลืมบอก FC คุณมากดติดตามผมเลยนะพอดีผมแบบอยากเกาะนิดนึงอะครับก็มังกรก็ยังโกงกว่าแต่ไม่ดีก็เห็นทุกคนก็ได้เห็นนะว่าเวลาที่ผมแบบเข้าไปนัววงในทีไรอะเลือดพี่จะลดลงแบบเร็วมากอ่ะเฮ้ยเอาตรงก็คือสูสีกันนะพี่ให้สูสีกันเลยน้องๆคิดว่าอันไหนโกงกว่าก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับส่วนมังกรมันก็ดีตรงที่สกิลตอดระยะไกลมันแรงไงสกิล1มันอ่ะมันแรงแล้วก็ตอนแปลงร่างมันก็ยังแบบว่าถ้าแปลงร่างใส่กันนะมังกรอ่ะโกงกว่าพี่ใช่ไหมโชว์เพราะผลพี่มันบินไม่ได้มันบินได้สกิลเดียวบินได้ตอนแปลงร่างมันบินไม่ได้ดูดิสกิลเอฟได้กดไม่ได้แล้วกดไปก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่สกิลนั้นถือว่ายังกดได้ใช่ไหมล่ะก็มังกรก็โกงกว่าครับนั่นแหละเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้พี่แล้วก็ไปกดติดตามช่องโซลอสด้วยนะครับไว้เจอกันแบบคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับกูเล่นจนตาแฉะเลยชิบหายแม่งโคตรเดือดแต่คลิปเนี้ย